ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่20พฤษภาคม2565โดยใช้ผู้พักครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ช้างศึกอดใช้เจ้าหนูจูดเบลถูกเรียกติดทัพอังกฤษลุยศึกยูโร U19 ปีโดยงานนี้หัวหอกดาวรุ่งเชลซีที่มีชื่อถูกเรียกติดทัพสิงโตคำรามที่อายุ19ปีลุยศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปส่งผลพลาดช่วยช้างศึกชุดอายุ3ปีในศึกชิงแชมป์เอเชียแน่นอนอยู่แล้วโดยการนี้เจ้าหนูจูดเบลสุดหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษของเชลซีเป็นหนึ่งในผู้เล่นความหวังของแฟนบอลชาวไทยที่อยากจะเห็นฟอร์มของเจ้าตัวหลังมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยเคยเปิดเผยไว้ว่าได้ติดต่อทาบทามเจ้าตัวให้มาลุยศึก AFC ยุ้ย3ปีแชมเปี้ยนชิพรอบท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ทว่าล่าสุดนั้นแผนการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วหลังทีมงานข่าวนะฮะได้รับการยืนยันจากคนใกล้ชิดของหัวหอกวัย19ปีบอกว่าเจ้าตัวนั้นถูกทีมชาติอังกฤษชุด U19 ปีเรียกตัวไปลุยศึก U19 ปีรอบสุดท้ายที่จะแข่งขันในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับศึกชิงแชมป์เอเชียอย่างไรก็ตามทัพช้างศึก U23 ปีนั้นจะมีผู้เล่นที่ค้าแข่งต่างแดนเข้ามาสมทบเพิ่มเติมอีกหลายรายไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์พลคีรีลมจากทางอัลส์บวก2มาเซลซิดฮาร์กจากทาง LC โฮคิงและก็ธนวัฒน์ จิตถาวรจากทางเลสเตอร์ตี้ชันรงพรมศรีแก้วจะทางอูนิโอนอาดาเบ้สิทธิโชคพาโสจะทาง FC เบรกิลและก็นิโคลัสมิเคลสันจะทาง OB โอเดนเซ่มาร่วมทีมแน่นอนอยู่แล้วเป็นว่างานนี้นะผมอดเลยนะฮะโอ้โหเจ้าหนูจูดเวลของเราพลาดได้ยังไงน่าเสียดายจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับตัดเกรดทีมชาติไทยรอบรองชนะเลิศ4เกมคว้าชัยเหนืออินโดทะลุเข้าสู่ชิงดำในครั้งนี้โดยเรามาดูการตัดเกรดทีมชาติไทยรอบรองชนะเลิศในศึก4เกมคว้าชัยเหนืออินโดกันดีกว่าว่าแต่ละคนนั้นได้คะแนนกันเท่าไหร่กันบ้างซึ่งโดยการเฉือนชนะอินโดทีมของกุนซือฟุตบอลโลกชินตะยังไป1-0ทีมชาติไทยคว้าตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทางทีมชาติเวียดนามตัดเกรดคะแนนของผู้เล่นทีมชาติไทยคว้าชัยชนะสำคัญ4เกมดังต่อไปนี้เริ่มจากกวินธรรมนันอันนี้ถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ฟอร์มเจ๋งที่สุด3วันนี้เลยก็ว่าได้นะฮะบินเซฟช่วยทัพช้างศึกในจังหวะสำคัญหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะจังหวะเซตพีซสุดอันตรายของอินโดนีเซียงานนี้ได้ไป 8.5 คะแนนนาคินวิเศษชาติทำได้ดีสำหรับทางฝั่งขวารุกรับตามแทคติกที่มาโน่โปกิ้งวางเอาไว้ได้ไป7คะแนนจันทานเข็มดีมีส่วนสำคัญกับเกมรับช้างศึกเป็นอย่างมากสำหรับปาการหลังจากทางลีกเดนมาร์กเจ้าของส่วนสูง190ซนติเมตรมีความแข็งแกร่งจัดการเกมรับได้อย่างเฉียบขาดบางจังหวะมีเติมขึ้นไปเล่นเกมรุกตัวใหญ่ก็จริงแต่ความคล่องตัวมีสูงมีความเร็วดีมีส่วนสำคัญเรียกใบแดงให้กับทางอินโดนีเซียถึง3ใบในจังหวะช่วงชุลมุนช่วงท้ายเกมได้ไป8คะแนนชนภัทรบัวพันธ์ปาการหลังวัย19ปีเจ้าของส่วนสูงถึง193ซนติเมตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคุมเกมรับได้อย่างอยู่หมัดไม่มีอะไรผิดพลาดเลยหนึ่งในอนาคตทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกตัวเร็วมีความนิ่งอ่านจังหวะได้อย่างเด็ดขาดได้ไป8คะแนนอีฟานเดลเลาะถือเป็นการสำคัญทางฝั่งซ้ายของทีมชุดนี้ที่จะขาดไปไม่ได้เลยนะคอยประกบแนวรุกที่ว่าเจ๋งที่สุดของอินโดถึงกับไปไม่เป็นได้ไป 8.5 คะแนนเบนเดวิชกลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลไทยไปแล้วนักรุกจากเกาะอังกฤษลากเลื้อยใส่ผู้เล่นอินโดที่ขึ้นชื่อมาว่าเข้าบอลหนักยังไม่เกรงกลัวแหวก2แหวก3เรียกฟาวได้ไม่รู้กี่ครั้งในเกมนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะที่สำคัญเขาจัดแอสซิสต์สวยให้กับทางเทพเตอร์ม้วนไปยิงบอกเลยคนนี้เจ๋งของจริงได้ไป 8.5 คะแนนเวดิเทพป้อมพันธ์ MVP ของเกมนี้เป็นใครไม่ได้เลยนะฮะสำหรับทางเทพเตอร์นอกจากจะคอยคุมจังหวะการเคลื่อนเกมให้กับทางทัพช้างศึกแล้วเขาคือผู้ที่ทำให้อินโดนีเซียไม่ต้องไปลุ้นยิงจุดโทษให้เสียเวลาใครจะคิดว่าช่วงท้ายของการต่อเวลาพิเศษเทพเตอร์ที่รับบอลจากทางเบนเดวิชจะม้วนหนี2แนวรับอินโดแล้วก็ใส่ด้วยขวาเต็มข้อด้วยข้างที่เขาไม่ค่อยถนัดเข้าไปตรงตาข่ายเป็นประตูใช้กับทางทีมชาติไทยงานนี้ได้ไป 8.5 คะแนนบริชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญไม่โดดเด่นมากมายนักในเกมนี้แต่มีส่วนสำคัญในการเชื่อมเกมแดนกลางของทัพช้างศึกได้ไป7คะแนนชัยพิพัฒน์สุวรรณเพศัตรถือเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่มีความเด็ดขาดดุดันเป็นอย่างมากคอยปัดกวาดเกมรุกของทางอินโดนีเซียและก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาส่องทำประตูจากตรงกลางสนามได้เลยตัวรับจากลีกโปรตุเกสรายนี้ของจริงวิ่งแทบไม่มีหมด
แข็งแกร่งดุดันเด็ดขาดทุ่มเทสุดตัวกระทั่งเป็นตะคริวช่วงต่อเวลาพิเศษได้ไป 8.5 คะแนนเอกนิษฐ์ปัญญาถือเป็นนักเตะที่ยืนได้ถูกตำแหน่งนะฮะถูกที่ถูกเวลาแต่น่าเสียดายที่เกมนี้มีจังหวะขาดกันเกินอยู่บ่อยครั้งยังไม่สามารถใช้โอกาสในการลุ้นจบสกอร์ได้ได้ไป 6.5 คะแนนกรวิทย์ทศาพยายามที่จะหาจังหวะหาพื้นที่จบสกอร์แต่แนวรับทางอินโดตั้งรับแน่นโอกาสลุ้นจบสกอร์มีน้อยนักได้ไป 6.5 คะแนนส่วนตัวสำรองนั้นก็จะมีแพทริกกุนสตาฟสันงานนี้ถูกส่งลงสนามมาแทนที่กรวิทย์ทศาหลังใช้ร่างกายที่แข็งแกร่งเบียดลุยกับทางแนวรับอินโดแต่น่าเสียดายที่อินโดตั้งรับลึกโอกาสที่จะได้บอลเข้าไปลุ้นนั้นก็มีน้อยได้ไปนะฮะ6คะแนนวินเลียนไบเดอร์โซงานนี้นะครับถูกส่งลงสนามในช่วงท้ายเกมช่วงต่อเวลาพิเศษลงสนามไปเพียงแค่ไม่กี่นาทีก่อนจะโดนใบเหลืองใบแรกหลังจากนั้นมาก็โดนใบเหลืองใบที่2เป็นใบแดงออกจากสนามไปชิดเจ้าตัวนั้นก็สุดงงเลยนะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทย BQ พบกับทางทีมชาติเวียดนามมาโนโพกิ้งวัดคมปักคังซอชีสตาเหรียญทองในวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้แต่ว่างานนี้ก็เป็นการตัดเกรดแข่งทีมชาติไทยของเรานะฮะนัดรอบรองชนะเลิศนัดเมื่อวานนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับกระหึ่มไทยลีก BG เปิดตัวปีกจรวดทีมชาติไทยโดยงานนี้สโมสร BG ปทุมนะครับผมประกาศก้าวคว้าตัวเจริญศักดิ์วงกรแนวรุกฝั่งขวาวัย25ปีจากสโมสรสมุทรปราการซิตี้เข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลหน้าโดยเจริญศักดิ์วงกรได้เผยถึงความรู้สึกที่กำลังจะเข้ามาเป็นครอบครัว BGPU นะว่าผมดีใจครับที่จะได้เข้ามาเป็นสมาชิกหนึ่งของ BGPU ในฤดูกาลที่ถึงนี้เราทราบกันดีถึงเป้าหมายที่ชัดเจนของ BG ส่วนผมเองก็มีเป้าหมายชัดเจนคือการประสบความสำเร็จกับทีมและ BG น่าจะเป็นคำตอบที่ดีสุดแล้วสำหรับผมภูมิใจที่ BG เลือกผมนะครับสำหรับทางเจริญศักดิ์วงกรปีกตัวจี๊ดเจ้าของส่วนสูง168ซมเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพกับสโมสร Air Force Central FC ในฤดูกาล2015จากนั้นย้ายไปร่วมทีมพัทยายูไนเต็ดหรือว่าสมุทรปราการซิตี้ในปัจจุบันเมื่อฤดูกาล2018ก่อนจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนก้าวไปมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2เมื่อปีที่ผ่านมานอกจากนี้เจ้าตัวยังเคยติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนมาแล้วตั้งแต่ U19 ปี U21 ปีและก็ U23 ปีก่อนที่สุดท้ายจะย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ในถิ่น BG Stadium ก่อนจะเริ่มฤดูกาล2022ในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเวียดนามตีข่าวใหญ่โค้ชปาร์คคังซอเปิดใจหมดเปลือกหลังพาเวียดนามทะลุเข้าสู่ชิงเจอกับทางทีมชาติไทยโดยสื่อเวียดนามรายงานข่าวบอกว่าโค้ชปาร์คคังซอเปิดใจทีมชาติเวียดนามเจอปัญหาใหญ่ต้องแก้ไขด่วนก่อนจะเจอกับทางทีมชาติไทยได้ดูเทปการเล่นของทีมชาติไทยมาแล้วตั้งแต่ต้นเตรียมใช้แผนเด็ดเจอกับทางทีมชาติไทยในครั้งนี้ผมมองว่าผู้เล่นจะเล่นตามเจตนาบรมของแทคติกและเกมก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้แต่ฟุตบอลมีตัวแปรมากมายบางครั้งก็ไม่เป็นที่ต้องการฟุตบอลเป็นเกมที่ต้องใช้เท้านะแต่สุดท้ายแล้วผลการแข่งขันก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วแน่นอนว่าเพราะนั้นจะมีการประชุมเพื่อทบทวนแมตช์นี้ดึงเอาสิ่งที่ได้หรือว่าสิ่งไม่ดีมาแก้ไขเราต้องโฟกัสไปที่นัดสุดท้ายกับทางทีมชาติไทยผมได้ดูมาแล้วเทปการแข่งขันของไทยและก็ได้วิเคราะห์ขั้นตอนเบื้องต้นเอาไว้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปผมจะเริ่มค้นคว้าแล้วก็หาแผนการที่ดีที่สุดสำหรับเกมในรอบชิงชนะเลิศเวียดนามพบกับทางมาเลเซียต้องลุ้นจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษไม่ใช่แค่แมตช์นี้เท่านั้นทุกแมตช์ยากเสมอรอบรองชนะเลิศก็ตึงเครียดเช่นเดียวกันโชคดีที่ทีมเอาชนะได้แน่นอนว่ายังมีข้อบกพร่องอีกมากมายและนี่คือโอกาสสำหรับทีมฟุตบอลต้องมองย้อนกลับไปเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขแต่ใดก็ตามผู้เล่นของผมเนี่ยพยายามจะเต็มที่แล้วฐานะหัวหน้าโค้ชผมอยากจะขอบคุณพวกเขาและการสนับสนุนของผู้ชมในครั้งนี้ซึ่งโค้ชปาร์คคังซอยังได้ลงท้ายยกเกมเจอกับทางมาเลเซียคือเกมที่ยากที่สุดของทัวร์นาเมนต์นี้นี่เป็นนัดที่ยากที่สุดของเวียดนามเลยนะตั้งแต่เริ่มทัวร์นาเมนต์และมันคือการสนับสนุนแฟนๆที่เป็นแรงผลักดันให้เรานั้นชนะในผลงานที่ดีในครั้งนี้จนได้และนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่20พฤษภาคม2565โดยชายผู้ครั่งฟุตบอลไทยครับ